ไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยรสชาติอาหารไทยๆนะคะแต่จะเสริมเติมแต่งไอเดียใหม่ๆให้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เมนูของเราเรียกว่าเขียวหวานยอดมะพร้าวห่อกุ้งโอ้โหดูแฟนซีดูไฮโซมากเลยนะคะเราทำง่ายมากเลยค่ะก่อนอื่นคุณผู้ชมจะสับกุ้งนะคะหั่นยอดมะพร้าวสดๆไว้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้เดี๋ยวเราจะห่อกันแต่ก่อนอื่นเราจะแบ่งน้ำแกงของเราเป็น2 ส่วนนะคะน้ำแกงเขียวหวานรอยไทยกล่องเล็กส่วนหนึ่งเราจะใส่ลงไปในกระทะหรือว่าหม้อนะคะตั้งให้เดือดและส่วนที่เหลือของเราจะนำมาผสมเป็นตัวหมักนะคะผสมผสานกับกุ้งสับของเราคลุกเคล้ากุ้งให้เข้ากันกับน้ำแกงนะคะเมื่อคลุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งวางลงนะคะหยิบยอดมะพร้าว1ชิ้นใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อกุ้งอีกนิดนึงปั้นเป็นรูปกลมๆเสร็จแล้วเราก็จะนำกุ้งนะคะไปนึ่งให้สุกค่ะเมื่อนึ่งสุกแล้วนะคะเราก็จะนำมาตักพร้อมแล้วคุณผู้ชมก็จะนำกุ้งหอมมะพร้าวของเราลงไปคลุกเคล้ากับน้ำแกงที่กำลังเดือดพล่านนะคะใส่มะเขือพวงใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะเมื่อเรารอให้มะพร้าวหอมกุ้งของเราดูดซับน้ำแกงพอแล้วนะคะเราก็จะโรยโหระพาแล้วเราก็จะตักขึ้นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมหอมน่ารับประทานมากเลยนะคะเขียวหวานยอดมะพร้าวหอมกุ้งเด็กๆต้องติดใจใครๆในครอบครัวก็ต้องติดใจค่ะเอาละค่ะพบกับป้อแล้วก็รอยไทยไอเดียได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ